ไปเลยครับพบกับคุณคนนี้เนี่ยแต้ม1635กำปูเลยครับตรงนี้กินคืนครับกินคืนนี่ครับอย่าเป็นไรนะให้เขากินมาก่อนเลยนะตรงนี้ขุนขึ้นครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับอ่ะไปเลยครับอย่างนี้ขยับขยายมาแค่ตรงนี้พอเนี่ยครูจีซ้อนเรือด้วยดูดีๆนะเนี่ยโอ้โหอือหือป่วนไหมเรือเนี่ยป่วนจริงๆม้าก็ป่วนจริงๆดูนะครับว่าจะยังไงต่อดูนะฮะซ้อนเรือไปก่อนเลยครับตรงนี้นี่จุดอ่อนเบียร์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะกินตัดตัวนี้พอโคนขึ้นมากินนะครับเราส่งโคนขึ้นไปอีกเอ๊ะหรือยังไงดีเอาไปเลยฮะเมาหน่อยแต่เมาหน่อยไปไปครับถามว่ากินไหมดูนะกินดีไหมไม่กินดีกว่ากินไปเลยครับไม่หลบละยังไงครับเนี่ยเราอาจจะพิจารณากินตัวนี้ไปก่อนหรือเปล่าจะมันจะเสียเวลาหรือเปล่าถ้าต่อม้าเราอย่างนี้ก็กินก่อนเลยครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้ว่าอะไรฮะกินไปครับกินอีกครับเอาสิเอายังไงดีครับเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวเรามาป่วนหน่อยดีกว่าเดินเรือแบบกวนมากเอาเป็นว่าเรากินลุกก่อนแล้วกินคืนครับจังหวะนี้
หลบดีๆนะนะเนี่ยเราเนี่ยหลบตรงนี้ครับไปเลยครับหลบดีๆนะเนี่ยขึ้นไปครับไม่สนนะป่วนจริงๆเดินเรือได้กวนจริงๆกวนประสาทไปฮะเดินเรือเราแล้วเราก็พยายามโขนขึ้นอะไรขึ้นต่อไปเลยนะอย่างนี้ก็ตามนั้นนะครับโขนไปขยับต่ออีกทีนึงเล่นจริงน่าจะมีวางมวยนะเพราะว่าเดินกวนประสาทมากนี่กะว่าจะเปิดลูกกินเรือเราไม่ได้นะเปิดลูกเราก็กินดูก่อนนะมีเปิดลูกตรงนี้กินเรือเรากินม้าเขากินเรือเขาจะเอาม้ามาแลกเลยเหรอโอเคน่าจะเบียดเอาชนะได้อยู่นะถ้าเอาม้ามาแลกอย่างนั้นถ้างั้นก็ไปไม่ได้นะต้องเอาขุนขึ้นก่อนครับโขนขึ้นอีกครับมานี่ขยับไม่ได้เลยนะเนี่ยเรือก็ขยับไม่ได้เลยดูสิว่าจะรอดไหมลุกก่อนเนี่ยทำไมต้องลุกตานี้ใช่ไหมเปิดทางให้เบี้ยขึ้นไปหงายครับจ่อแล้วนะจะทำยังไงม้าเรือมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหาขณะที่หน้าขุนตัวเองก็อันตรายอย่างนี้ทำไงแล้วก็เดินอย่างนี้ไงก็ลุกอีกทีไง